สวัสดีครับวันนี้พามาเดินหาของกินของอร่อยที่งานเชิญยิ้มเชิญอร่อยนะครับที่เซ็นทรัลศาลายานะครับมีตั้งแต่วันที่30เมษายนถึง6พฤษภาคมนะครับใครอยู่ใกล้ก็ลองมาเดินดูหาของกินกันได้นะครับเขามีโชว์ทุกวันนะครับลูกซุปนี่มันอยู่ในงานเชิญยิ้มโชว์นะอันนี้เป็นพิซซ่าเค้กนะครับนี่อะไรขาหมูลุงยอดฮะนี่พริกหนุ่มนะพริกหนุ่มถ้าเปลี่ยนเลยเห็นไหมของกินเขาเยอะนะอันนี้ลูกชิ้นหมูลงๆนะลูกชุบดูเขามีอะไรบ้างอันนี้น่ากินกระทงละ4.30มีกระโก้เผือกได้ได้ไหมพี่นะ4 กระทง 101ใช่ไหมใช่ครับนี่เป็นมะพร้าวอ่อนเป็นแง่วครับผมเอาอย่างละกระทงอะครับสี่อันตัวไหนมาครับพี่ครับนี่นี่เนาะใช่โอเคครับขอบคุณพี่นะคุณพี่นานหมดเจ้าเย็นไม่ได้2 วันนะครับครับไม้อันนี้อะไรขนมไทยอ๋อเขาเก็บปากหม้อนี่เขาเก็บปากหม้ออันนี้ก็ขนมไทยไส้กรอกแม่ไก่ขาหมูลุงยอดก็ขายดีมากนะหมูทอดไก่ทอดแม่ไก่ชิ้นต่างๆได้เลยค่ะไว้ดูก่อนค่ะปลาส้มเดือดค่ะข้าวแกงต่างๆนะปูมีเยอะเลยข้าวแกงเขาขนมหม้อแกงข้าวหลามอันนี้ขาหมูยำต่างๆนะครับนี่ผลไม้อันนี้ก็มีลูกชิ้นจัมโบ้ไม้ละ50 บาทแกงส้มแกงต่างๆของเอกชัยนะนี่นะนี่มือหางเป็นตัวหางเป็นตัวเลยอันนี้กุ้ยช่ายกุ้ยช่ายต่างๆเขามีตรงนี้อีกมีอีกโซนหนึ่งเราเดินมาดูอีกโซนหนึ่งมีตรงนี้ด้วยหมูทอดไม้ละ10 บาทเอาสามไม้ทอดไม้ละ10 บาทนะข้าวเหนียวหอมเท่าไหร่ขนมจีนทอดมันทอดมันต่างๆนะอันนี้ขนมปังเขามีที่ให้นั่งกินด้วยนะนี่นี่เขามีโซนให้นั่งกินด้วยนะน้ำลำไยบะหมี่นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในข้างในเขามีอะไรบ้างอันนี้อะไรอะไรครับเนี่ยไข่หมึกย่างค่ะพี่อ๋อแต่เราขอไปแปลงใช่ไหมใช่ค่ะไม้เท่าไหร่ครับ20 บาท 6 ไม้ 100ค่ะเอา6 ไม้เท่าไรหรือแย่ค่ะ
ย่านดีกว่าเป็นอาหารเหนือนะอันนี้อาหารเหนือใช่ร้านนู้นมีน้ำปลาค่ะไก่ย่างอันนี้ก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยขนมปังอันนี้ห่อหมกเจ๊สีนะข้าวดังสำเพ็งน้ำใบเตยหมดละประมาณนี้เขามีสองโซนเขามีสองโซนข้าวหลามจิ๋วเขามีสองโซนเนี่ยตรงเนี้ยเขามีสองโซนจ้าเขาดูดิดูเรียนนะร้านยำไข่ปิ้งร้านข้าวมันอันนี้ขนมไข่ตอนนี้เวลาใกล้ๆบ่ายสามนะครับน้ำพริกพี่ยานกระปุกละ50นะลูกชิ้นปิ้งลุงลงผมซื้อมาแล้วนะได้มั้งซูชิเอาดูมีอะไรซื้อกลับไปกินร้านว่าจะขนมกลับบ้านได้จ้าขนมได้จ้าต้มปูหมูปลาหมึกขนมปังลูกชุบอันนี้ลูกชุบต่างๆขนมเบื้องโบราณอยู่ตรงนู้นหรอขนมเบื้องโบราณขาหมูลุงยอดขายหมดแล้วขาหมูทอดของไม่มีนะไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วกันของหมดเอาแมวอันนี้ปูนาฟ้าใสใช่หรือเปล่าคุณโต๊ะปูนาไอศกรีมทอดขอบคุณที่รับชมนะครับรบกวนฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ